พวงเลยเดินไปไหนมาหัวข้ามแล้วก็วันด้วยนะครับต่อเรื่องหัวข้ามคือถุงไฟบังมีการตรวจท่อไอ้สี่ที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ได้การหมอกองอาสาที่8ล้านเนี่ยยึดมาทั้งหมด100ท่อและวันนี้100รายการก็ถือว่ายึดมาได้เยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็การตรวจแล้วก็เชิญตัวเด็กที่ขัดคำสั่งคสช.ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เนี่ยเยาวชน39ผู้ใหญ่57รวมเป็น96รายนะก็4รายครบร้อยเลยพระราม2ตอนนี้นะครับเราไม่เจอสารเสพติดในหมู่ของเด็กที่ใช้รถจักรยานยนต์หรือผู้ใหญ่ก็ตามนะครับที่ใช้รถจักรยานยนต์แล้วเข้ามาในการกลุ่มเสี่ยงในการแข่งรถในทางนะในส่วนของจักรยานยนต์นะจักรยานยนต์เล็กที่อยู่ข้างหลังท่านผู้สาวก็90คันเป็นบิ๊กไบค์ก็42คันนะครับรวมทั้งหมด132นะครับตัวเลขขึ้นนะครับถือว่าเยอะพอสมควรมีการจับกุลแอดมินเพจหนึ่งรายนะเป็นหมายจับที่เพจที่107นะถือว่าเราดำเนินการมาเนี่ยแอดมินเพจเป็นเพจที่107แล้วนะครับน้องๆคนไหนที่ไม่ได้เป็นนักแว้นนึกว่าเข้ามาเป็นแอดมินเพจอยู่บนหนังคีย์บอร์ดแล้วจะไม่โดนจับกลุ่มนะผิดเหมือนกันกองทัพการตรวจนครแปดนะครับมีการดำเนินการร่วมกันอย่างนี้นะผมจำได้ว่ามีครั้งหลายครั้งนะครั้งที่4แล้วในพื้นที่นี้นะครับสงสัยว่าทำไมต้องมาวนเวียนอยู่แถวนี้นะครับเพราะว่าจากการร้องเรียนในครั้งสิ้นเลยศูนย์เราใช้ข้อมูลจากศูนย์หนึ่งเขาหนึ่งนะสายร้องเรียนมาทางผ่านฟ้าเนี่ยนะว่ามีการร้องเรียนจากประชาชนนะครับว่ามีการแข่งรถเสียงดังนะครับมีกลุ่มวัยรุ่นนะรวมตัวกันอยู่ในปั๊มนะครับวัยรุ่นจะทำอะไรนะพ่อแม่บางทีก็ส่งไปเองแล้วเราก็เอาข้อมูลนี้มาสกัดแล้วก็มีการดำเนินการแต่ต้นอาทิตย์มีการประชุมมาก่อนถึงจะมีการดำเนินการวันนี้นะครับงั้นขอให้สื่อมวลชนนะครับทราบว่าเราไม่ใช่คิดปุ๊บทำปั๊บนะทำมาก่อนนะดีแล้วครับคนบานยังมีอยู่นะถึงจะเป็นคำสั่ง27ถึงวันที่2ให้มีกวดขันกับกลุ่มตาม10มาตรการนะที่เข้มข้นก็ในส่วนของกองบังคับการตรวจจราจรนะยังมีด่านตรวจความเมาแล้วก็รวมถึงด่านตรวจความผิดซึ่งหน้าเนี่ยยังอยู่นะบนทางด่วนก็มีนะบนพื้นล่างก็มีนะครับยังอยู่เพราะนั้นขอให้ทราบไว้ด้วยนะครับก่อนนึกว่าพอหลังปีใหม่แล้วจะไม่มีแล้วแนวโน้มนะครับเนื่องจากในช่วงปีใหม่ด่านทั้งหมดของในนครบาลเกือบ200กว่าด่านเนี่ยนะสามารถจับกลุ่มอาวุธปืนนะจับกลุ่มยาเสพติดได้มันเป็นผลทำให้เกิดผู้บัญชาหลายท่านครับคุยกันแล้วว่าเรายังจำเป็นที่ต้องใช้ต่างแบบนี้ในการสกัดแต่ในเรื่องของการราชการนะครับไม่ได้มาร่วมด้วยก็ได้สั่งการให้สถานีตำรวจทั้ง11สถานีในสังกัดตำรวจนครบาล8บูรณาการร่วมกันกับกองคับการตำรวจจราจรแล้วก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายในการออกตรวจนะครับการตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับการรวมกลุ่มกันเพื่อแข่งรถในทางนะครับทำเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งคสช.ที่22ครับ2558นะครับและในการนี้ก็ยังได้ออกตรวจร้านดัดแปลงสภาพรถนะครับจำพวกถ้อยเสียก็พบการกระทำผิดนะครับตามผิดที่ท่านผู้การจราจรได้ยืนยันแล้วนะครับที่ครึ่งหนึ่งก็คือ6,250รอบทางนี้ก็คือระดับเสร็จได้ไม่เกิน95เดซิเบลเองนะครับตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับผมวิธีการตรวจไปก็คือห่างจากก้อยเสีย 0.5 เมตรทำมุม45องศา